สองในแมตช์การสครีมกันระหว่างอาฮาอีสปอร์ตกับวันไนท์แซนนะผมโดยที่อาฮาอีสปอร์ตจะสลับไปอยู่ฝั่งบลูไซด์แล้วก็วันไนท์แซนจะอยู่ทางด้านเรดไซด์นั่นเองครับซึ่งก็ในเฟสแรกนี้นะผมเราจะเห็นได้ว่าทางด้านวันไนท์แซนตัดสินใจแบนไปเป็นทางด้านของชื่ออะไรวะนอติลุสบอกกันหน้าแล้วก็อิตาเลียครับผมส่วนทางด้านอาฮาอีสปอร์ตแบนไปทางด้านทรันเดิลฟิโอร่าแล้วก็มิสฟอร์จูนนะครับผมครับผมโอ้และที่สำคัญครับทางด้านไฮสปอร์ตตัดสินใจเฟิร์สพิกเป็นทางด้านเวนมาเปิดตัวแบบอลังการเลยนะตัวนี้จัดมาใช่ครับผมแต่ทางวันนัทแตทอลังการไม่แพ้กันครับเลือกฟิตเดิลสติ๊กครับผมโอ้น่าสนใจครับ The Fear Champion ฮะใช่ครับเป็นจังเกิลที่น่ารำคาญมากนะการที่เขามีหุ่นไล่การหลอกต่อกับตัวเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นทางด้านไคสาผมแต่จริงผมมองว่าฟิเดอร์สติ๊กอ่ะเขาอาจจะหยิบลงไปซัพพอร์ตเดนล่างก็ได้นะเพราะมันน่ารำคาญเหมือนกันนะการที่ปาไอ้สกิลใบอ่ะตวัดใบอ่ะอุ้ยแต่ว่านี่ครับผมเลือกกลับมาเป็นทางด้านโอลาฟกับลูลูครับน่าสนใจนะขอแก้มือนะครับสำหรับโอลาฟของคุณแตงดอกเท่ากับว่าตอนนี้ทางด้านอาฮายสปอร์ตยังไม่มี CC แบบจับต้องได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้นี่ครับตัวนี้ผมนี่อย่างชอบครับไซล่านะหมายถึงว่าชอบที่มันนมใหญ่ชอบที่มันเล่นง่ายครับอ๋อต่อไปไม่เป็นแล้วครับผมครับผมทางด้านไซล่านี่คือความน่ารำคาญของเขาคือการที่เขาสามารถตอดได้อย่างน่ารำคาญมากเพราะว่าสกิลที่สำคัญของเขาคือการที่มันมีเมล็ดแล้วใช้สกิลคิวหรืออีตามมาไอแรมแพนโกของเขาอะครับมันจะทำให้เกิดเป็นต้นไม้ซึ่งตีไกลถ้าเกิดเป็นสกิลคิวจะเป็นต้นไม้ที่ตีไกลส่วนถ้าเป็นสกิลอีจะเป็นตีใกล้นั่นเองแล้วมันก็จะตีติดซีซีอย่างสโลด้วยครับผมรวมถึงอัลติเมทอย่างสเตรนเจอร์ทอนนะที่จะทำให้ต้นไม้ตีเร็วขึ้นนี่ได้อีกนะฮะครับผมถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็น่ารำคาญในตัวด้วยฮะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมแบนเฟสที่2แบนไปทางด้านซินเดอร์ดิซันดากับทางด้านเซตนะครับเพื่อไม่ให้เขาสามารถเข้ามาล้วงถึงข้างหลังได้นั่นเองแล้วก็จับตายความสามารถในการจับตายอย่างฟอร์เซนทูมของดิซันดานั้นน่ารำคาญนั่นเองครับแต่ว่าอาร์ไฮสปอร์ตก็เลือกตัดสินใจแบนไปเป็นทางด้านเวนนะเอ้ยไม่ใช่แบนไปทางด้านเชนนะกับไซรัสครับอาจจะเพราะไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ไฟท์แบบลงมาแจมนั่นเองน่าจะต้องการเลือกไฟท์แบบ 3v3 หรือ 2v2 อะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมแต่ว่าเขาจะเห็นใจหยิบเป็นทางด้านออนไปครับโอ้เอาครับเราจะได้เห็นคาทารีน่า The Blade Sinister นะใช่ป่ะไม่ใช่ดิเป็นเลอบองไม่เป็นเลอบองครับผมนึกว่าจะหยิบคาทารีน่ามาอย่างนี้นะเป็นเลอบองแล้วสำหรับด้านลองดูแล้วก็มอร์ไคเซอร์ของขนมตาไม่ใช่ดิของพอชิม่ามิดไนท์นะครับถือว่าเป็นการขอแก้มือทั้งสองไอของทั้งสองผู้เล่นเลยนะอูลากับมอร์ไคเซอร์จัดมาเพราะว่าตาที่แล้วโดนหนักจริงๆฮะใช่ครับแล้วต้องมาดูครับผมเซฟพิกของทางด้านอาฮายสปอร์ตไม่ใช่ของทางด้านวันไนท์แซนมันเลือกมาเป็นทางด้านซินดราครับผม ถือว่าทางของ One Night Stand ตาเนี้ยเขามี LECC ถ้ารวม Feather Stick ที่เปิด Ultimate มาก็คือ Cloud Storm ในที่ที่อีกฝ่ายมองไม่มีวอร์ดนะก็จะเป็น CC 3 LE 3 สกิลเลยนะเพราะว่ามีทาง Ultimate ของ Syra แล้วก็ Call the Force God ของทาง On Cloud Storm อีกแล้วคือถ้า CC เข้าถึงตัวได้เมื่อไหร่ทางใครใส่เองเขาจะอัลติเมทเข้าไปล้วงตัว
แนวหลักได้เหมือนกันรวมถึงมีตัวโซนอย่างซินดราอีกถือว่าเป็นคอมที่น่าสนใจมากเลยครับผมในขณะที่เดี๋ยวนะที่ผมมองใช่ผมมองอีกอย่างหนึ่งคือเลตทีทางด้านมาไลสแตนคือเขา CC เยอะแล้วมันทำให้ถ้าเกิดล็อกดาวน์ใครได้หนึ่งตัวนี่คือโดนดีลีทแน่นอนนะครับผมในขณะที่ทีม A5 eSport ฮะเลือกตัวที่เน้น R2V2 นะไม่ว่าจะเป็นทางระบองกับโอลาที่สามารถต่อคอมโบ CC แล้วก็ทำดาเมจได้แล้วก็ลูลูกับเวนที่ถ้าลูลูเขาเสกวินซี่ได้ก็คือเวนจะได้ยิงฟรีครับแต่ทีเนี้ยแล้วก็ทางมอร์ติไคเซอร์ที่ลากเข้าไป1-1 1คนนะก็แต่ทางนี้ก็ต้องดูฮะว่าเขาจะเล่นกันยังไงครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวเรารอกันสักครู่ผมเดี๋ยวรอหน้าโหลดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับครับผม
ครับผมเดี๋ยวขอต้อนรับกับเข้าสู่เกมที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าไปครับผมนะมีการเดินออกมาโซนกันในส่วนของตรงแคมป์แรกนะครับทันใจนะทันใจทันใจเลยก็จะเป็นการเจอกันในเกมที่2สำหรับคู่ของ One Night Stand กับทางด้านฮะ eSport นี่โดยทางด้าน One Night Stand จะอยู่สลับฝั่งกลับมาเป็นทางด้านRed Sideแล้วก็ทางด้านอะไรวะeSport จะอยู่ทางด้านBlue Sideครับผมผมเริ่มเบลอละเลนบนนะครับก็จะเป็นการยืนเจอกันระหว่างทางด้านออนกับมอร์ไคเซอร์ส่วนกลางก็จะเป็นทางด้านของซินด้าแล้วก็เลบองในป่าผมจะเป็นโอลาฟกับทางด้านอะไรวะฟิลสติกผมเริ่มเบอร์จริงๆอะแล้วก็คู่ล่างผมจะเป็นทางด้านเวนกับลูลูนะครับส่วนฝั่งข้างก็จะเป็นทางด้านของไคซ่ากับไซร่าเนี่ยเซร่าอยู่เป็นทีมของในป่าก็เริ่มแคมป์ปกตินะครับของสองทีมตอนนี้ว่างไงบ้างครับก็แต่ที่ผมมองอ่ะคือทางฟินเดอร์สติกอ่ะเขาสามารถแก๊งแบบสามารถซ้อนแก๊งได้ดีนะเพราะว่าเขามีสกิลเฟียร์ของเขาอยู่ทำให้การแก๊งประสบความสำเร็จแค่เร็วขึ้นแล้วก็เลือกแต่ว่าทางโอลาฟเองอ่ะถ้าได้ทีมอ่ะช่วยทำจังหวะให้เขาได้ทำสโนว์บอลก็จะถือว่าทางบูทีมจะเริ่มได้เปรียบนะเพราะว่าถ้าโอลาฟขึ้นเลเวล6ก็คือจะไม่มีอะไรหยุดเขาได้เพราะเขามีแร็กนาร็อกมีนะสิ่งเดียวหยุดเขาได้อะไรครับผมทับทรายครับทำให้เอทีเป็นสุดอ๋อสุดยอดครับผมมีอย่างหนึ่งที่หยุดได้นะอะไรครับผมก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีปัญหาปุ๊บหูจะมีครับผมเสียแฟนทุกคนสมนะลูลูเพราะว่าเมื่อกี้คือมันเป็นช็อตที่เขาเวฟกำลังจะขึ้นเลเวล2ก่อนนะครับผมแล้วลูลูยังโอเวอร์โพซิชันไปผมทำให้ต้องบังคับเองเสียแฟนมาก็สำคัญเลยนะผมของการเล่นซัพพอร์ตคือถ้ามินเนี่ยนตายครบ9ตัวนะครับผมสำหรับการยืนเลนเข้าพร้อมกันนะเราต้องถอยออกมาผมไม่งั้นเราจะโดนความที่ว่าศัตรูเขามีถึง4สกิลโอ้ใส่เราได้ครับผมและไซร่าปกติแล้วมันต้องอัพอีแล้วก็สกิลเวล2อาจจะเป็น W หรือ Q อีกเรื่องนึงผมแต่ว่ามันมี CC 1ทีแน่ๆแล้วมันทำให้สติพาสซีฟของทางด้านไคซ่าอยู่แล้วแหละและโดนล็อกไปจังหวะนี้โดนยิง W มาหลบไปได้ครับแต่ว่าข้างบนครับจ้าเอ๋การเพื่อแย่งลิฟต์ยังไงครับจำได้แล้วต้องไล่คนก่อนปล่อยออบเจกต์ไปแต่ว่ามีทางด้านซินด้ามาซ้อนครับและข้างบนโดนล้อมจับครับแซดมามงตึ้มโดนเฟียไป1ทีตกพูดกลับมาแล้วน่าจะเป็นทางด้านรอบที่แตกไปก่อนนะผมเป็นเฟิร์สบัตของทางด้านออนเองและยังไหลต่อครับผมน่าจะพอหรือเปล่าหรือจะไปสุดจริงไม่น่ามั้งครับผมอย่างที่รู้ว่าคือโอลาฟอะถ้าเขายังไม่เวหกเขายังไม่มีแร็กนาร็อกฉะนั้นแล้วอะการไปแก๊งเลนเนี่ยมันจะเริ่มลำบากขึ้นถ้าเป็นแค่ไฟต์1-1อาจจะยังพอทำอะไรได้อยู่แต่นี่เป็นไฟต์3นะเลยไงว่าโดน CC หนักมากเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้ผมบอกว่าโอลาฟน่าจะแฟดครับจริงๆนะอยู่แล้วจบแล้วรีกที่สวยมากถึงอินเทอร์เชนไปสวยแต่ว่าติดอีกตัวคิวทั้งคู่และวางโดนวางบอลทับผมมาตัวแตกพลาสติกดิ๊กใครเป็นทางด้านเลบองที่เจ็บขวาแต่ซินดราเสียมานำเยอะกว่าแล้วจังหวะนี้ในล่างสโลมาคิสแลนไปกำลังจะยิงหนึ่งทีติดทิ้งไนท์แฟดไปยิงปุ๊บติดเทโบตายไปแล้วทางด้านไซร่าและเป็นคิวของเวนไปแล้วเวนไปจะต่อจริงหรือเปล่าผมโดนมินเนี่ยนแคสอยู่นะครับต้องถอยๆนะครับเอาครับไม่มีซัพพอร์ตประคองก็ขอสักที2ทียิงมามี W กับ E ของลูลูมาเสริมจังหวะให้แลกกันไปครับเอาครับตรงกลางก็กลายเป็นทางด้านซิกระบองที่เมื่อกี้คุ้มกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากดเรือไปรู้แต่ว่ามีอัพเวนมาผิดหลุดไปครับผมเพราะว่าลูลูมันกลับไปแล้วนะครับผมโดนกระเด้งมาแล้วเฟียแล้วตัวแตกไปครับ
ครับเป็นมิสคอมมิวนิเคชันไงนะผมว่าจะกลับหรือจะอยู่ต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีคือถ้าสมมติว่า ADC ยังไม่กลับไม่น่ารีบกลับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนค้ำแบบขู่จิตวิทยาอะไรอย่างนี้กันก็ได้นะว่าพอเขากลับไปแล้วก็เรียบร้อยล้มไปนะแล้วเล่นบนนะผมคุณฟ็อกซี่มาบินไหนเอาทีเอสตามครึ่งๆอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดที่เขาวาดบ่อยนะฮะแต่ตรงนี้ผมแดงดองก็พอเอามังกรนะครับเพราะว่าเขาพอนะจริงๆไม่ค่อยน่าเสี่ยงเปิดเท่าไหร่เพราะว่ามินเนี่ยนเวฟดันเข้าเดี๋ยวยังอยู่มีเทเลพอร์ตมาจากเลนโบนนี่แหละครับที่บอกแล้วที่จากไซร่ามาล็อกสวยมากโอ้โหคอสมาหม่งต้องเด้งออกและหม่งเข้ามาด้วยวิงล็อกอัพไป2คนครับผมดินราสะบัดโดนมาก็ด้วยวิงและยังไงผมตรงนี้พยายามจะคอนเทสต์มังกรต่อแต่เลือดของเพื่อนๆไม่พร้อมครับจะเป็นเลอบองที่ทำปาฏิหาริย์ได้หรือไม่พอเขาสามารถคอมโบเพื่อลาช็อตได้แต่ว่าอีของไซร่าลอยมาแล้วและจังหวะนี้ครับเข้าโดนไม่ได้ครับโดนผักอัติกรรมติกำแพงไปตรงนี้เวนกดบริชันหรือเปล่าแต่ว่าหลบกิ้งมาได้แต่ว่าโดนเกียร์ผมและน่าจะเป็นเวนที่โดนแตกไปผมส่วนด้านหลังเลยบองโดนเซนด้าเก็บไปมีคนไม่มีไนท์พยายามจะค้ำให้เพื่อนไนท์ถดแต่ว่ายังไม่มีเรียลอัพเดตก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตไปครับอย่างที่ DLZ บอกครับคือเขาไม่น่าจะเปิดมังกรเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวฟอะเข้าไปติดบ้านมากแล้วช็อตที่ทางลูลูอ่ะเขาขึ้นมาช่วยโอลาฟอ่ะคือเขาเห็นพอดีเลยนะใช่ครับแล้วจังหวะนี้คือจะเห็นได้ว่าเป็นโอเวอร์โพซิชันนะผมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอเคถึงจะหลบยิงมาได้แต่ว่าไอ้หลบพุ่งชนได้แต่ว่าตัวเขาอยู่ท่ามกลางวงประตูนะครับก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กลายเป็นไฟแรกกันไป1ต่อเท่าไหร่1ต่อ3 2 3นะครับผมแล้วมีการพอสเกิดขึ้นนะครับผมคือใช่ครับอย่างที่คุณทีไนพูดคือไม่น่าเปิดมังกรในจังหวะที่มินเนี่ยนโดนดันนะมันทำให้1คือเราไม่รู้ว่าเขาจะมาซ้อนเมื่อไหร่2คือนี่ครับหวาดตรงนี้ครับไม่มีด้วยครับใช่ฮะหวาดลึกนะไม่น่ารีบเกินไปครับคือตอนแรกอ่ะที่โอลาฟเขาเข้ามาตีอ่ะคนเดียวอันนั้นน่ะน่าจะยังพอรับได้อยู่แต่คือหลังจากที่ลูลูวิ่งผ่านหวาดหญ้าไปเท่านั้นแหละครับเลยกลายเป็นว่าทางเรดทีมเขารู้แล้วว่ามีการไฟมีการเอาบาลอนเกิดขึ้นเขาเลยมาซ้อนทันใช่ใช่ใช่บัตรก็มังกรหรือผมพูดบาลอนบาลอนขอโทษครับผมใจเย็นนะเพิ่งแค่7นาทีนะลิฟของเรายังไม่เกิดนะครับผมเดี๋ยวก็เกิดแล้วไงอีก1นาทีพูดเผื่อไว้ก่อนกลายเป็นว่าทางด้านไอสปอร์ตนะครับผมกลายเป็นว่าเสียทั้งมังกรแล้วก็เสียทั้งชีวิตนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในช็อตนี้ครับผมและเกมกลับมาดำเนินต่อครับผมโอ้ยโดนหน้าป้องครับคอมโบ EQ และต้นไม้2ต้นนะอย่าลืมว่าความน่ากลัวและความน่ารำคาญของไซร่าคือการที่ต้นไม้เขาได้แหละมันจะทำดาเมจเพิ่มเติมนะดาเมจหลักมันไม่ได้มาจากการที่โดนสกิลตรงๆนะครับแต่มันจะเป็นดาเมจที่เกิดจากต้นไม้ที่นั่นแหละใช่ฮะที่เลเวลนำอยู่1เลเวลนะมันเลยทำให้แบบเขากล้าหรือกล้าอือนะจริงๆเมื่อกี้คือข้างบนทางด้านออนเขาเวล6ก่อนด้วยแหละแล้วเขาลงมาซ้อนได้สวยมากเพราะว่าเขามีอัลติเมทสำคัญอย่างคอร์ดฟอร์ชคอร์ดนะในขณะที่มอร์ดไคเซอร์ยังไม่มีอัลติเมทอย่างเรียลออฟเดนนะครับและเหมือนจะมีการเดินมาซ้อนหรือเปล่าครับซินด้าผมว่าน่าจะไม่ไปนะเพราะว่าลึกไปครับเข้าไม่ได้ต่างได้บูบาบันทุกคู่ไว้แล้ว
นี้เหมือนจะเห็นโอลาฟนะผมและเหมือนมีการติ๊กกันเกิดขึ้นครับผมออนมารอซ้อนครับโอลาฟจะหนีทางไหนเดินทางนี้ไม่ถูกแน่นอนพอมันก็เด้งมาโอลาฟนั้นต้องเสียชีวิตไปครับเพราะว่านี่ครับผมมีหวาดตรงนี้นะครับถือว่าหวาดแล้วก็มีหวาดตรงนี้กันนึงนะครับที่เขาเห็นนะว่าคุณอยู่ตรงนั้นคุณเดินอยู่แถวนั้นเบนโดนล็อกขามาจังหวะนี้ครับรู้ลูกไม่สามารถเก็บสกิลช่วยได้ทันนะทำให้เบนลดเลือดเลือดลดหายไปครึ่งหลอดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ฮะคือทางของโอลาฟเขายังไม่เลเวล6เลยฮะเลยยังไม่มีแรงหน้าล็อกที่จะวิ่งออกมาได้เพราะเมื่อกี้คือเราโดนซีซีหนักมากไม่ว่าจะเป็นคอร์เดอร์ฟอสต์ของออนแล้วก็คอร์สตอมของทางฟิเดอร์สติ๊กที่ติดเฟียด้วยเพราะว่าไม่มีจุดที่มองเห็นนะฮะครับนี่ผมนี่ครับใช้ความแคสติฟอีล็อกมาเขาขามาตรงนี้โอ้โหเลือดลู่ๆโลมากครับโดนไปครึ่งหลอดแล้วโดนต้นไม้แท้อยู่ตรงกลางเรือบงเข้ามาคอมโบชิ้นเลือดชื้นจังหวะแรกไปโดนโอลาฟกดเลยนะล็อกมาลินด้าเลือดโลยังไงเล็กๆฟิกปวดไปโซ่แตกไปครับตรงนี้แต่บนเอ็กดูดเลือดสวนแต่ว่าไม่น่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นข้างบนไงครับยังทะเลาะกันอยู่ครับยังไม่ได้กดอันติเมทนะสำหรับทางด้านพอชิมามิดไนกลางนัวกันอยู่นะครับตอนที่เลนกลางนี่ถือว่าน่าสนใจนะถึงแม้ว่าจะอินเทอร์เคนจังหวะแรกแต่ตรงนี้ผมคิวอีมาล็อกขาเวนไม่โดนดูลูบัฟมาบัฟมาแต่ว่าตรงนี้เซเลียต้องเสียสกิลติเบตอย่างเซนเดนทอนไปแต่ว่าเวนที่ไฟนอลอาร์เวอร์มาครับผมมีวินซี่ไอ้ไวโกสมาคอนเทนต์จะกันแพนไปแล้วเก็บคิวทางด้านไทสาบอยไป1 2คอนจะเอาทางด้านไทล่าต่อคอยอีก1ฮิตและเป็นทางด้านเวนที่ได้ชัดเจนมาจากรูนของเขาครับผมรูนสีเหลืองนะครับทำให้ตัวเองออนไหลข้างบนนะผมต้องแฟดออกมาจากสกิลของท่านออนและยังไงต่อโอลาฟพยายามเดินเข้ามาเก็บเล็กเล็กสวิงฟ้าขวาและปากหัวแตกไปครับนี่ผมซินด้าเดินมาซ้อนและอันลีคาวเวอร์บวกสเตเดอร์วิกและนี่ผมตีเอาตัวแท็กสุดท้ายดาเมจปิดชัดดาวทางด้านโอลาฟไปครับเรามาย้อนดูช็อตครั้งนี้อีกหลายรอบครับผมเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เดี๋ยวขอโทษขอสายตรงนี้ผมคือเนี่ยพอเขาสกิล E ไปไม่โดนผมมันทำให้ไซร่าเสียซีซีสำคัญไปแล้วแต่ว่าเราจะมาดูข้างบนครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ครับเปิดก่อนอาศัยความที่เปรี้ยวนำนะครับทำให้มอเตอร์ไคเซอร์ต้องถอยผมแต่ว่ามีความโชคร้ายที่มาซ้อนพอดีนั่นเองครับทำให้ได้เก็บคิวไปได้แต่ว่าตัวเองก็คือเสียชีวิตไปด้วยครับผมเอาครับนี่ครับขนาดซินด้าเก็บคิวไปถึง4ตัวแล้วแต่ว่า CS ของเลอบลองนะครับยังไม่ตกเลยครับผม12นาที103ตัวก็เฉลี่ยนาทีละ9ตัว88กับ89นะครับผมทำไปทำไปไม่ใช่คนนี้ไม่ได้จริงๆครับเสียดและรอบนี้ครับผมเอามังกรครับให้หน้าบ้านใช่ครับผมน่าจะเป็นคอนไฟและคอนเดมจังหวะนี้ไปมีเทเลพอร์ตมาจากเลนบนครับมุมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คอร์ดพอร์ตออนมามงเต็มๆไป3เขาตอมมาจังหวะนี้เลยต้องโอนลาไปต้องลงมาจะได้สวีทไปไม่ได้ทำไงครับผมเพื่อนล้มหมดแล้วและเลอบองที่มารอซ้อนกับทางด้านมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเทเลพอร์ตลงมาขอโบนตึ้งตึ้งไทสะอินเทอร์เลยทิ้งหนีไปไงครับข้างหลังออนพยายามไล่ตามเลอบองอยู่แล้วข้างหน้าไม่น่าได้แล้วนะแลกกันไป3ต่อ3แต่ว่าทางด้านบลูทีมที่ได้มันก็ไม่คุ้มกว่านะครับครับผมคือเมื่อกี้ทางโอลาฟอ่ะเขาเปิดแร็กนาร็อกเข้าสวยมากนะคือซีซีที่ทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเขาหวนหวนหวนเลยใช่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเป็นช็อตที่เอามังกรกันครับก็มีทีมหมดมาจากเลนบนครับอันนี้ต้องชมว่าเนี่ยอันนี้อ๋อนี่ไงไปเอาซิงค์ข้าวอยู่เนี่ยน่าจะโดนเดเมจผมนี่แต่ว่าตรงนี้ครับผมเนี่ยครับข้างหลังนี่คือโดนโอลาฟปิดดาเมจไป1 2นะครับแล้วก็เพิ่งจะมีดาเมจตามมาแล้วซินด้าครับผมโดนโอลาฟผ่านกันมาส่วนเป็นทริปเปิ้ลคิวไปครับอย่างนี้นี่เอง
ือว่าโอเคนะครับทำได้ดีเมื่อกี้จะบอกเมื่อกี้จะบอกว่าหลุดโพซิชันโพซิชันเข้าไปใกล้เกินก็ไม่ได้เพราะเมื่อกี้คือมีระบองมาตอนหลังด้วยเลยทำให้หนีไปทางนั้นไม่ได้ครับที่น่าแปลกใจคือเทเลพอร์ตจากท็อปเลนที่ลงมาช้ากว่านะเพราะว่าจังหวะไฟตอนแรกอ่ะก็ลงมาพร้อมกันนะใช่ครับว่ากลายเป็นว่ารอบนี้โพซิม่าเขาลงมาช้ากว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่ายังทำได้ดีอยากให้ดู CS ตอนนี้ครับ122แล้วมีครูครับครับเวนครับผมเรียบร้อยครับไซล่าตัวแตกไปแต่ข้างบนครับแรงเอาแรงเอาเรื่องอยู่นะเค้าน่ะแรงโอ้น่ะแรงมากเลยครับตบครูออกไปทีนึงนี่ไม่เข้าหนังเค้าเลยนะครับเมื่อกี้เลนล่าต้องชมทางด้านลูลูนะครับที่เค้าสามารถต่อเนิร์ดจริงๆอันนิดนึงของเค้าให้เวนแต่ตรงนี้ผมจริงๆบองมาอีเรียเจนและปุ๊บๆอารีทาวเวอร์มาเรียบร้อยผมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเขาเห็นเขาแฟดอยู่ที่ป่ะฮะเมื่อกี้แฟดเหรอผมรู้สึกเหมือนเขาแฟดอยู่ที่เนี่ยทำเนี้ยนะปุ๊บตัวแตกเนี่ยแฟดอยู่กับที่จริงด้วยครับเขาไม่ใช้แฟดใช่เหรออ๋อหมายถึงลองดูอ๋อผมว่าผมได้ยินเสียงแฟดลั่นนะเนี่ยครับผมได้ยินผมไม่พลาดนะอ๋อเป็นช็อตโซโล่คิวทางด้านมิดเลนไปนะผมน่าจะผิดพลาดในไอ้นี้มากกว่าจะกดอีกไหนแต่ว่าไปกดโดนแฟดมากกว่าผมว่าไม่เมื่อกี้เขาอิงไนท์ไปก่อนหน้านั้นแล้วไงแต่ว่าดาเมจพอใช่ถ้าไม่กดคือเหมือนดาเมจไม่พอที่จริงน่าจะปล่อยให้อิงไนท์เผาต่อได้แต่ว่าเหมือนเขากลัวดาเมจใช่ใช่เอาครับขึ้นมาตรงนี้ครับผมคอมโบปุ๊บปาผักมาก็จริงอยู่อีเดียลเชนติดไปหนึ่งอีเดียลเชนที่สองและคอมโบติดตุ่มตายครับเป็นทางด้านรอดูแลตรงนี้ผมข่าวสตอมมาไล่หลังแต่เลอบองเขามีดิสโทชันในการออกไปข้างล่างครับผมจะเข้าไหมไม่เข้าครับผมนึกว่าจะเข้านะครับ อาจจะเพราะว่าเห็นว่ามินเนี่ยนมันอยู่หน้าเทเลตเลยไม่อยากบวกก็ได้ครับถือว่าเมื่อกี้ต้องกล้องตัดให้บอกนะว่าไม่น่ามีไฟแล้วล่ะ ครับงงเลยนะครับแต่ต้องช่วยชมแล้วตอนนี้คือบอร์ดบูทีมนี่ตรงนี้โซนนี้ลึกมากเลยครับถือว่าเป็นบอร์ดที่ดีในขณะที่จุดนี้ผมและทีมก็ทำได้ดีเหมือนกันคือมาบอร์ดไว้ตรงนี้นะครับผมและนี่ครับจุดที่เลอบองเขาไปบอร์ดไว้บอร์ดลึกนะครับผมเพื่อดัก1คนนะเมื่อกี้เดี๋ยวปล่อยดิเพอร์ลครับผมและเลนกลางครับและเลนบนมีบวกครับผมเลนบนก่อนดีกว่าไอเลนกลางก่อนดีกว่าโขกป้อมไปเลยเจ้าลิฟต์ปึ๊บเอาครับเลยบองสเตลมาข้างหลังแล้วปึ๊บป้าบอีเลเชนจังหวะแรกไปไม่โดนหักบอลมาสแกนเตอร์โดวิคือว่าอาริคาเวอร์ตัวแตกไปแต่ส่งให้โอลาฟเขาไปปิดดาเมจเป็นคว้างขวานไปไม่ใช่เมฆลาก็คว้างขวานไปได้นะครับครับผมหรือมันต้องเป็นจุฬามาศูนย์นะฮะมาศูนย์ดิที่คว้างขวานเออผมพูดผิดโอ้โหครับอะไรเมฆเมฆเมื่อกี้ฮะเมฆลาเป็นผู้หญิงมาสุดผู้ชายโอ้ยโดนสกิลคิวของนางไซล่ามาเจ็บมาครับแต่ว่ามังกรนี้น่าจะได้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่คือเขามีวอร์ดนะครับแต่ว่าจริงๆช็อตเมื่อกี้เกือบนะครับเกือบสไนป์มังกรได้นะถ้าเขาเวทีเยอะกว่านี้นะเขาไม่น่าเล่นเวทนะเอาแบบขึ้นนาชอทูตอะไรอย่างเงี้ยได้ตีไว้ด้วยเอาครับมีการมารอซ้อนจากนั่นเดบันเอกนะผมนึกว่าจะให้ออกแบบเวทล้วนเลยไงแบบแนะสายสายฟันไนท์ยิงนัดเดียวหายก็คือเล่นในอารามนะถ้าอย่างนั้นเป็นวนยังทรงๆกันอยู่ฮะแต่เลนล่างเมื่อกี้โอ้โหแต่ตอนนี้ฮะเลนบนไม่ทรงนะครับพอตอนนี้แหละอมเข้ามิติรับไปเพื่อไม่ให้หม่งอัลติเมทได้ครับสวยมากจังหวะนี้มันไฟเตอร์อมมาตีฟ้าไปแล้วเป็นโซโล่คิวจากของนั่นโพซิม่ามิดไนท์ครับโอ้ต้องชมจังหวะที่เขาตัดสินใจอมเข้าไอ้มิติไปครับ
ันทำให้แพะไม่ได้ตามเข้ามาในมิติด้วยนะเพราะว่าเขาเรียกแพะตอนอยู่นอกมิตินั่นเองนี่ครับมุมเดิมเลยบองปุ๊บป้าโดนผักสกัดเดอร์วิ่งมาแต่ว่าเห็นแล้วว่ามีทางด้านพีเตอร์ซิกมารอสอนก็เลยไม่เข้าตอบแต่ตรงนี้เวนเข้าไปโซโล่คิวครับในป้อมไปสุดจริงครับผมแฟนออกมาไงหลบสกัดเดอร์ตรงนี้ได้และอาริทาวยัดหน้ามาเต็มทักเทนไม่ทันลูลูพยายามจะเป็นที่เอ็ดครับแต่ว่าแตกไปเรียบร้อยมีเทเลพอร์ตไปจากทางด้านบนครับและยังไงต่อครับเทเลพอร์ตสองคนพรมาจากบ้านมีโฮมการ์ดมาด้วยเอาหน้าอังทุบที่ปากไปทุบไปหนึ่งทีทุบปับแต่ว่าตรงนี้มีเนี่ยนะครับมันไล่แพ้อยู่โอ้ลาเข้ามาจากข้างหลังมีแร็กนาร็อกแน่นอนและโมงไปจังหวะนี้ทุบปับปั่นเล็กเซตสวินเก็บไปแต่ตัวเองเลือดโลมากนะครับโดนชัดดาวไปอย่างท่านอ่อนเหลือบองเข้ามาจากข้างหลังนี่พยายามจะคอมโบเยี่ยมเช่นแต่เป็นสปอตของทางด้านอุ้ยแล้วไม่ตายครับพยายามจุกหลบลุดหลบหลบเฮ้ยถามจริงเฮ้ยเฮ้ยเกือบอ่ะนี่มันโอเคนะไปดูช็อตข้างหลังนี้นะครับก็เลยขึ้นตรงนี้ผมเลยบองเข้ามาจะพยายามเก็บทางด้านดิชันดาไปครับแต่ว่าตรงหน้าที่โบดินดาของดิชันดาใช่ไหมผมเลยบองเดินซ้อนมาจากข้างหลังตรงนี้ต้องให้ดูภาพฉากนี้ครับตรงนี้เป็นช็อตเมคเอ้เอาเฮทูที่สว่างสวยมากคือเขากลับไปจุดเดิมนะแล้วทางด้านพีเตอร์ซิกคือขดตะท้องแต่ตรงนี้ครับให้ดูช็อตต่อช็อตเลยนะครับขาดออโต้แฮกหนึ่งทีนะตรงนี้หลบนะครับสวยมากนะสำหรับเลบองของลองดูแล้วนี่ครับหลบอีกหนึ่งช็อตนะครับสองช็อตเลยคือถ้าเกิดโซ่เนี่ยติดก่อนอ่ะผมว่าน่าจะเป็นทางด้านซินด้าที่ตายนะครับผมโอ้ถือว่าซิลจริงๆนะสำหรับเลบองของลองดูนะครับดูกันต่อไปเกมคุณภาพนะนั่นเหมือนจะสลับเอาคู่ล่างมาเล่นบนแทนนะครับเพราะว่าแตกป้อมแตกแล้วป้อมแตกก่อนก็เลยจะไม่มีที่ฟาร์มคือที่ฟาร์มไม่มีเพื่อให้ออนได้ไปฟาร์มการเงินตอนนี้ก็ห่างกับมาสู่สีแล้วนะครับใช่ครับเพราะเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันห่างเอ้าห่างไม่เท่าไหร่นี่ครับมอลแคนเซอร์ที่ยังไม่มีไอเทมถึกนะครับตรงนี้ครับเจอสแกนขึ้นไปปุ๊บปั๊บหักไปจังหวะนี้ติดเอเทมเชนและยังไงต่อมีคาวลูกซอมมาเป็นคิวทางด้านของซินเอ้ยไม่ใช่สิเซอร์ซินปิดคิวทางด้านเลยบอกไม่ได้และอบเข้ามิติไปครับปุ๊บ1สวัสด์2แฟนติดโดนไล่หมดดูดับเบิ้ลเอ็กพยายามสแกนดูเลือดแต่ว่าตายคามิติครับแรงจริงๆครับผมสำหรับดูดเลือดคิดเดสติกใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีกระชากรอบหลังดูดเต็มด้วยก็เลยทำให้โดนดาเมจหนักขึ้นใช่และเกมยังคงบั๊กเหมือนเดิมครับสำหรับมังกรครับผมไม่เป็นไรฮะอย่างเราใช้วันสมองที่เรามีฮะจำให้ได้ครับว่ามังกรตัวที่เท่าไหร่แล้วฮะมังกรแรกคอนเทสต์มังกรแรกเป็นมังกรดินครับผมมังกรที่สองมังกรไฟฮะมังกรแรกมังกรดินก็คือทางเขาเป็นเขาทุลักทุเลมาของเขากันแต่เขาเป็น6ก็เลยได้คิวได้มังกรแต่มังกร2เราเปิดได้สวยกว่าใช่แต่เราทุลักทุเลช้าแค่นั้นเองแล้วก็มังกร3เริ่มยังกำลังถึงนะฮะเออโอเคเป็นการบั๊กที่น่าเกลียดมากครับเอาครับบูทีมให้สวนพยามาโซนหน้ามังกรผมแต่ว่าตรงนี้มีหวาดลึกตรงนี้ให้แต่บนไม่มีทีพีทั้งคู่นะครับน่าจะเป็นไฟท์4 v 4หรือเปล่าอ๋อแต่ว่าเขามาออนครับตรงนี้อ่ะดูภาพมุมสูงไงครับต้องเป็นมังกรตัวที่3แล้วดิเพราะว่าโอลาเขามาอามังกรก่อนหน้านั้นแล้วใช่ใช่ใช่มอร์ไทเซอร์ไปค้ำไล่ออกไปครับผมเพื่อไม่เข้าสู่เลยบองครับไปแฟงจากข้างหลังครับอ้าวโยนวนวนหวาดมาแล้วไม่เห็นใครด้วยมีคอร์ฟอร์ฟอร์มาจากนี้เพื่อเปิดชิงเปิดก่อนเพราะว่าเห็นโอลาฟเอาหลุดคนที่ข้างไปคนหนึ่งโอลาฟเห็นแล้วไปเท้าซ้อนมาจากหน้าพื้นซิ่งและปิดคิวไม่ได้มีไนท์เอ้ยมันไม่มีไนท์ไปตายไปก่อนแล้วผมโอลาฟลุกไปแล้วเวนที่หลุดคนที่ข้างโดนออกอินทีซีซีห้าสองต่อห้าตรงนี้ผมไนท์ครับผมลูกพยายามยื้อจังหวะให้เลอบองที่ตัวแตกไปหนึ่งคนนะผมเป็นสองต่อห้านะผมไม่น่าไหวนะผมว่าน่าจะต้องเสียไป
ยังไงครับผมจังหวะนี้ช็อตนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้มากเลยเราดูทีกันคือเขาตัดสินใจเข้าได้ดีกว่านะคือเราจะเห็นว่าเขารู้แล้วว่าเลอบองอยู่หลังเพราะเขาเพิ่งจะตีหวานไปครับเขาเลยตัดสินใจเปิดก่อนเพราะว่าถ้าเขาเปิดตรงนี้เนี่ยดูโพซิชันนะผมขนมตาลกับทางด้านลูกอยู่ฝั่งคนฝานะแล้วโซลาร์ถูกแยกไปฝั่งซ้ายเอาทำให้สามารถเอาดีจริงมาใส่เวนตัวเดียวได้และข้างหลังผมเจอบองที่โดนซินด้าบองโกสุดสั่งโดนแหลมก็เรียบร้อยผมครับถือว่าน่าจะสื่อสารกับพลาดนะผมสำหรับยามาฮ่าในเกมนี้ทำให้การเงินห่างไปถึง 3,000 โกนะครับจากไปเมื่อกี้ต่อให้การเงินห่างขนาดไหนครับแต่ CS ของทั้ง2คนก็ยังสามารถคุมได้นะในด้านของทางลองดูแล้วก็ขนมตาลนะผมคนครับตัวที่เดิมครับกล้ามเนื้อตีกล้ามเนื้อแต่เพิ่มแต่กล้ามเนื้อตีกว่านะมีคนดักโดนไซล่าปุ๊บปั๊บคอมโบไปแล้วเสียสกิลอย่างที่ได้ทอนไปตามด้วยอิทธิเลเชนทางด้านซินด้าผมมีคนมารับจากข้างหลังครับแต่ว่าใครตามหลุดโพซิชันไปโอ้ล้างหมดแล้วล็อกมาแล้วซีซีไปไม่โดนจังหวะนี้แน่ๆและเก็บทั้งนั้นใครตายไปแล้วครับเวนที่กดทางด้านไฟนอลเอาเออร์มาอยากยิงแต่มันไม่มีใครให้ยิงน่าจะพอต่อเพียงเท่านี้หรือเปล่าต้องชมทางด้านลองดูนะครับที่เขาไปดักเก็บทางด้านไซล่าเนี่ยไซล่าใช่ส่วนมากคือตอนแรกคือเก็บใครก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนร่วมทีมเขาคือกำลังไหลไปละด้านบนนะครับแต่ว่าเพราะว่าทางด้านโอเนสเขาต้องไหลกลับมาด้วยมันก็เลยทำให้โดนเดดบูชตรงนี้ได้แต่ต้องชมโอลาฟที่เขาไล่ไปสุดจังหวะมากเพราะว่าเมื่อกี้คือไทสาเขาหลุดโพซิชันไปนะจะมายิงทางด้านเลบองครับเกือบจะลากซินด้าไปอีกคนนึงได้นะแต่ว่าตายก่อนนะไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยเรือบองไม่ตายไม่ใช่เหรอไม่หมายถึงโอลาฟอ๋อไม่คือโอลาฟเขาเข้าไปยงนั้นแล้วเขาล่อคอนดิเมตอย่างคอสมาได้ไงกลับมาแบบนิ่งๆนะครับเพราะว่าต่างคนต่างต้องการไอเทมครับผมแล้วตรงนี้คอสมามุงไปโดนเวนต้องเสียแฟลตไปอินเตอร์แลนด์มาสวยผมทำให้ไม่สามารถต่อได้แต่ยังไงครับหลบสกิลกันที่สวยมากนะเท่ากับว่าเมื่อกี้โอเนสเสียสกิลอัลติเมทอย่างคอร์ดบอสคอยไปละทำให้ครับ CC หลักของเขาไปหายไปหนึ่งอันนะครับแต่ว่าแรกอย่างนี้สแกตเตอร์โดบีกับไอ้แกสปิ้งรูทของไซร่านะครับผมแต่ก็ถือว่าทำได้เพราะว่าแลกแฟตของเวนไปได้นะครับใช่ครับเอาเลอบองมาดักเก็บจังหวะนี้ผมและทัชดาวทั้งนั้นไปเจอสิกไปสวยครับแอสซัสซินจริงๆคนนี้นี่ครับผมโยนหวัดโยนต้นไม้มาได้สวยครับทำให้เห็นก่อนว่าเขาเข้ามาและมังกรอีกหนึ่งนาทีจะเกิดครับพยายามมาโซนกันทั้งสองทีมแต่ว่าตอนนี้ลูลูเหมือนจะหวาดหมดหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับไปเจอวอร์รอบนึงก่อนครับแล้วค่อยไฟและวาร์ปอย่างนี้นะครับเขาเห็นนะครับว่ามีคนวาร์ปกลับบ้านตรงนี้เป็นวอร์ดลึกที่สวยนะครับสำหรับการวอร์ดในขณะที่เดทีมตอนนี้ยังไม่มีวอร์ดของบริเวณมังกรนะครับนอกจากตรงนี้มังกรกำลังจะเกิดแล้วตรงนี้เวนมาเห็นแล้วว่าเขาเอาลูลูที่ลงมาเริ่มเคลียร์โซนหมอดหน้ามังกรครับผมอิ
เตอร์แลนด์ปลุกมังกรให้ตื่นแต่ว่าหารู้ไม่ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะและพีเตอร์สติงเกอร์จะมาแล้วมีคอนมอสมาจะหม่งไทยหม่งลูลูไปครับเอาครับข้างในมังกรได้แต่ตรงนี้เขาจอมมาเวนพยานยิงมีวายโค้ชจากลูลูมาเวนยิงอยู่เวนหาโพซิชันยิงคอนเดนออกมาไม่มีแฟตพยายามกิ้งยิงแต่ว่าโดนแดเมจถาโถมไปแล้วส่วนข้างหลังครับผมโอลาฟไปปิดทางด้านพีเตอร์สติงตายไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมเสียไปถึง3คนในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเสียแค่1คนแต่ตรงนี้ผมเลอบองเข้ามาจุกจังหวะได้สวยมากรอให้ชินด้าเสียสกิลเซตเตอร์เคเดอร์ออฟฟิกไปแล้วและกลับเข้าไปแฟตเข้ามาคอมโบอิตาเลียนเชนจังหวะที่เขายังตัวทองอยู่แต่ขอตัวแฮกและตัวแตกไปครับผมเอาครับดีซอชั่นออกไปยังไม่มีใครสากกดเคเดอร์ทิ้งมาแล้วโดนทางด้านต้นไม้ไทราแทบหัวแตกไปครับน่าจะดันต่อแล้วสำหรับทางด้านวันไหนแต่นะผมเล็ดที่เด็ดจังครับผมไปเมื่อกี้ถือว่า ทางของอาฮายสปอร์ตได้ทางมังกรลมนะแต่ว่าเสียคิวไปเยอะพอสมควรนะครับผมถือว่าเป็นมังกรตัวที่3นะใช่ครับผมจึกนะและปลุกชีพบาลอนนาโชด้วยต้นไม้ครับเกือบถ้าบาลอนสกิดต้นไม้เมื่อกี้เอ๊ะต้นไม้สกิดบาลอนเมื่อกี้นี่น่าจะเจ็บกันพอสมควรเลยครับผมแล้วเดินขึ้นมาเพื่อไถวอดในส่วนของหลังบาลอนนาโชนะเพราะว่าพยายามจะสร้างสเปซให้เลดทีมต้องเลือกว่าจะอะไรยังไงต่อครับผมแต่อยากให้ดูครับตอนนี้ออนดันล่างครับผมใช่มาร์คไทเซอร์ต้องกลับบ้านหูแต่การ CS ของหน้ามาร์คไทเซอร์นี่โหน่าเป็นห่วงมากนะครับครับผมตั้งห่างกันราวๆ 4,000 โกครับสำหรับท็อปเลนเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะนี้เวนโดนเขาต่อมามีรีเดมชั่นกับไวโอมาแต่มันไม่มีพอครับผมมีแคดเดอร์วิกผักมาแล้วอมใครเข้าไปเมื่อกี้อมใครสาวเข้าไปครับผมเพื่อ1 v 1มา1 v 1มาแต่โดนไทสากไทตายนะครับสำหรับทางด้านรอยเชิญและข้างหลังครับผมลูลูโดนทางด้านทางด้านคอมโบตัวแตกไปครับเอาครับเป็นช็อตลิ้นพลาดของทางด้านอาฮายสปอร์ตนะผมแล้วเมื่อกี้ทางออนดันบ้านดันเทเลตจนเกือบแตกแต่ดีนะที่โอลาฟมากันทันนะแต่น่าจะเสียมาลอนตอนนี้ผมเพราะเขาเทเลพอร์ตลงมาแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรที่โผล่ครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับผมเมื่อกี้ตอนที่เขาเริ่มดันเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้ผมคือเราจะยังจะเห็นได้ว่ามันไม่มีวอร์ดของทางด้านฮาร์ดอีสปอร์ตเลยนะครับทำให้จังหวะนี้คือถ้าฝืนดันต่อไม่ค่อยงานเท่าไหร่ยิ่งตรงนี้เขามีวิชั่นเห็นตรงนี้นะครับทำให้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้คือมืดมากสำหรับทางด้านฮาร์ดอีสปอร์ตนะแล้วเนี่ยซีจีที่ถ่ายโผล่มาพร้อมดาเมจก็ทำให้เวทโดนแตกไปเหมือนว่าทางด้านดูอาฮายก่อนจะแลกเทเลตเลนกลางมาได้ครับจากเมื่อกี้ครับผมดูกันต่อครับเข้าสู่ช่วงเลทเกมที่การเงินเริ่มไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่า 6,000 โก 5,000 โกนี่ก็ประมาณหนึ่งนะผมว่าตังมันไปห่างกันที่ท็อปเลนนี่แหละดูจากไอเทมครับของมอร์คายเซอร์มีอยู่แค่3ชิ้นนะในขณะที่ออนนี่ไปถึง4ชิ้นครึ่งแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้เท่ากับว่าทั้ง2ทีมได้มังกรไปคนละ3ตัวครับลูน่าแหลมไฟครับโดนโคโยแล้วเสียทีเบตอย่างไวโค้ดให้ตัวเองไปแล้วเท่ากับว่าน่าจะต้องจุดไฟกันเพียงเท่านี้หรือเปล่าเพราะมีวอร์ดมาครับจากไอ้ฟาไซครับแต่ไม่น่าเข้าได้ผมว่าถ้าเขาเข้าเผาไฟพลาดนี่คือน่าจะทะลุบ้านทะลุได้และมุมนี้การยืนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผม
ทำให้น่าจะต้องเสียมังกรตัวนี้ไปอย่างง่ายดายครับน่าจะเป็นจิตวิญญาณมังกรเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาได้ไปทีมละ3ตัวยังนะยังเนี่ยมังกรที่3ของ Online Esports นะครับเฮ้ย Online Stand ชื่ออะไรเนี่ยแต่ว่าบักครับบักแต่ว่าต้องตามมาฮะแล้วขาวต่อมาผมและโอลาต้องเสียในรอบหนีไปเพราะว่าน้อยเจอล้มไปแล้วตัวแทงแล้วตัวเองก็ตัวแตกตามไปครับเอาครับเป็นเกมไหลของทางด้านวันไนท์แซนครับแล้วมีบารอนมาชออยู่นี่น่าจะดันเฮเลตยาวๆครับผมเพราะเสียเนื้อกำแพงเนื้อ2ตัวครับผมเสียเนื้ออ่าอุ้ยผักวันไนท์แต่ว่าเนื้อไก่จบแล้วผมนึกว่าจะชงเนื้อกันชงอะไรพวกนี้ไปยำเนื้อไงโอเคและตรงนี้ผมไม่สามารถกันได้ผมเวนไม่มีสกิลในการเคลียร์เวฟแล้วส่วนลูลูก็ไม่ได้มีดาเมจในการเคลียร์เวฟขนาดนั้นนะครับเลสทีมีบาลอนาชอบัฟและหลบซื้อสวยครับสำหรับแคสเตอร์วีของทางด้านสินดราเวนพยายามจะไหลต่อหรือเปล่าครับแต่อยากให้ดูครับผมทางลองดูครับเขาไปตัดมินเนี่ยนไม่ให้เข้าเลนได้ครับผมกลายเป็นว่าจะไม่มีเลนต่อไปมาดันฮะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเล่นแอสซัสซินคือถ้าช่วงเลดเกมแล้วเขาต้องออดังนั้นเราต้องหาทางทำอะไรที่อย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเบิร์ดใครไม่ได้แล้วก็ไม่ทำอะไรนะครับสามารถเดินไปตัดได้ตรงนี้ผมการจะเข้าตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมาดูภาพกว้างๆกันดีกว่าจะเข้ายังไงผมลองดูเข้ามาข้างหลังนี้อุ้ยทีมเอ็นไม่เขาทำก๊อตจุ๊บลงไปหนึ่งจังหวะครับผมงงไม่โดนด้วยและไปสามทีละทีไปตัวแตกมาวันนี้ลองดูจุ๊บกลับมาบายสเปซมีแฟตมาอีกคิวนี้ให้จากทางด้านลูลูแต่แกโดนวิบาไม่โดนไม่เท่สุดเลยนะครับกลายเป็นว่าทางวันไนฟ์แตนเสียอัลติเมทถึง3คิวแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีทางคอร์เดอร์ฟอสเฮ้ยสองดิเพราะว่ามีแค่คอร์เดอร์ฟอสก่อนแล้วก็ทางคัสเปดของไคสานะฮะทีละอีกสิ่งใช่เพื่อตามไปปิดดาเมจแต่ว่าต้องชมจังหวะที่เขาจุกกลับมาตรงนี้นะครับครับผมเอาครับเกมที่จบครับลมหายใจยังมีต่อนะครับแต่ตอนนี้ห่วงสุดๆก็คือ CS ของท็อปเลนนะเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้ขึ้นของแท้งเลยนะฮะในขณะที่ทางออนนี่ของแท้งไปเยอะมากแล้วโดนทับตัวไทล่าหายไปเกือบครึ่งหลอดนะครับแค่ถ้ากระทับแค่เขาโดดมาทับตัวนะครับไปกินอะไรมาหนักขนาดนี้แล้วคนที่ซวยต่อไปทางด้านอุ้ยอุ้ยต้องกดซอนย่าคลาสครับเพื่อเลยบองไปต่อครับปุ๊บปั๊บเอาไอ้เจ้าหนึ่งพวกกระเด้งไปหาแล้วเป็นทางด้านไทล่าที่ตัวแตกไปอีกคนนึงครับเอาครับทำไงครับ 5v3 สถานการณ์แบบนี้แต่เห็นทางด้านซินด้าแล้วมีการติ๊กคอมาจากทางด้านลองดูเขาไปเคลียร์1โดนแคทเทอร์วิผักมาแล้วยิงเทเลเชน1 2เอาครับรีเดมชั่นลงมาบึ้งและต้องหน้าจะต้องได้โอแฟตติดครับชั้นดาวเองทางด้านเลยบองครับกลายเป็น3คิวนะจากเมื่อกี้ด้วยใช่เราไปชมช็อตนี้กันดีกว่าอีกรอบนึงครับผมตอนนี้ผมชอบมากโอ้ผมกดไกลไปแน่เลยไกลไปวะขออภัยครับแบบนึงนี่ครับเดี๋ยวให้ดูช็อตนี้ครับช็อตที่มีคนโดนแตกนะตรงนี้นะครับเนี่ยครับขึ้นไปปุ๊บดิสทอร์ชั่นปุ๊บดูดิโคตายแล้วนี่คอมโบได้ไวมากครับไม่น่าเชื่อนะครับเหลือบองร้อยตันครับผมเกมนี้ใช่ครับตัวหนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับร้อยโลไม่พอครับต้องร้อยตันครับผมเป็นร้อยคิวนะครับทำให้เขาได้แตกเมจไกด์มาหนึ่งจุดสองแตกโอ้โหวันช็อตวันคิวครับยังไม่จบครับเอาครับตอนนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของทางด้านวันไนท์แซนนะผมพี่ไม่รู้จะหลบเลยบองคนนี้ยังไงครับผมคือมันไม่ใช่เลนมาร์คของเซตที่ยังเขียงอะไรได้อันนี้คือเจอหน้าโดนทับตัวก็แตกได้ครับ
แต่เมื่อกี้เขาใช้แค่ Q R แล้วก็โต้นะแต่ครับตรงนี้ครับบางท่านเขาไปเพื่อนแล้วตัวเองยังไงโดนผักมาโดนแก๊สปิ้งรูดแล้วตัวแตกไปผมทำให้นี่ครับได้บารอนนาชอมาก็จริงแต่ตรงนี้เป็นจิตวิญญาณมังกรนะครับกลับไม่ได้นะกลับนี่เสียมังกรนะมีการเดินมาจากทางด้านอุราผมว่าไม่ทันครับครับผมว่าได้เป็นไปสามแต่มานี่ไงนี่ไงสายสไนด์มาแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ยมาแล้วเป็นแล้วเป็นข่าวกับนาชอชูสนี่ไงที่ผมบอกสายสไนด์เนี่ยไม่นะมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสายทนายเอาของ AD มาแค่นั้นเดียวไอ้ซึมโซนาชาตูไม่ใช่มานะวันนี้ไม่มาละไอ้มูลามานาเออมูลามานาแล้วก็เตรียมขึ้นอีกอันนึงเป็น QDS ครับผมเพื่อเอามาต่อเป็นMercurial Scimitar เพราะว่าจะเอามาลง CC ในจังหวะที่เราบองดักเบิร์สแล้วก็ด้วยกันเวทด้วยสำคัญสุดแล้วก็โดนเรียมเดสด้วยนะของมาริไทตอนนี้เนี่ยครับพรขึ้นมาของมันฟูแทงแบบหนักสุดโดยเฉพาะมีกากอยเนี่ยแต่ว่าในขณะที่มอร์ไคเซอร์ยังไม่มีโอ้โหของแทงเป็นแค่สเปกเตอร์โครนะครับซึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเขาต้องไปทานดาเมจจากด้านอ๋อไคสามันออกเวทมาโอเคงั้นถูกแล้วครับใช่ครับถือว่าออกมาได้ดีครับต้องดูครับว่าจะบริหารบาลอนบัฟเทาเพย์นี้ยังไงครับผมแต่ข้อสำคัญอย่างหนึ่งของอาร์ตที่เขาจะต้องระวังคือเมื่อเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วว่าซัพพอร์ตของเขามันจะเป็นแค่เอนแชนเตอร์ธรรมดาผมซึ่งมันแตกต่างจากไซราที่เมื่อของมันตันแล้วทุกอย่างอ่ะเขาจะปลากลายเป็น AP ฟรีเลนอีกคนนึงนะครับเพราะตอนนี้เขาได้ชื่อของคอมโบอย่างเลนดานทอมเมนกับไลไลเซนเตอร์มาผมเพราะว่าเวลาที่ศัตรูโดนจริงๆจะทำให้โดนเผาแรงขึ้นด้วยนะและทีสุดท้ายก็กำลังจะออกมาเป็นทางด้านของมอริโลในคอมพิคอนด้วยเท่ากับว่าจอกครองเวทของศัตรูจะออกหนักๆเลยนะเอาครับมุมนี้เลอบองโดดมาทับได้พิกออฟเป็นทางด้านออนเลยต้องเบรกครับมันเขาใหญ่กว่าเราทับเขาไม่ได้ครับแต่ตรงนี้ครับต้องถอยดิสโทชันออกมาจังหวะแรกออนรอจะมงสวนเดี๋ยวเชิญขู่ไปร้อยโลวิทร้อยพันเดี๋ยวครับมีคนไปพยายามสปีดพุทด้วยบาลอนบัฟเอาครับเขารู้ว่าข้างบนเขาอยู่ตรงนั้นครับไม่สามารถไปดันได้นะเพราะว่าเขามีการตัวที่สามารถเคลียร์เวฟได้อย่างซินด้าแล้วก็ไซซ่ารวมถึงไซร่าอีกต่างหากนะมันทำให้มันแต่ตรงนี้ครับมีวอร์ดเยียบวอร์ดเขาโดนแกสปิ้งพุทมาและเสียเซนที่ไปเดือดเซนโดนไปสวยงามมากๆสำหรับลองดูที่ซูบหลบมาได้จังหวะนี้ข้างล่างครับผมมีคอนมาจากทางด้านออนมงไปไคซ่าโคลัสติเมตมาพยายามจะซูบเดินข้ามมาสวนและแฟดคอนเทนไปจะขอยิ่งดีรู้แต่ไปก่อนสำหรับไคซ่าเอาครับแลกไปได้สวยมากครับสำหรับทางด้านเวนกับไคซ่าหนึ่งครับไม่มีตัวแพ้ดีแล้ววัดกันที่ไดเมจของกลางเวทเท่านั้นยังไงครับบอลบัฟสองคนนี้ก็ไม่มีด้วยดึงมามงสวนไปจังหวะนี้ไหนต่อผมเขาต่อมาเติมจังหวะนี้อมใครไปแล้วด้วยอมใครเข้าไปวะอมทางด้านโอ้โหเข้าไปและออกจากมิติครับโดนลุกไม่นอดครับแต่เมื่อกี้ก็ทำได้ดีนะสำหรับเบียนเพราะว่าคุณซูเขาเด้งทำสแต็กพอดีด้วยใช่ครับเรามาดูภาพช้าอีกรอบดีกว่าครับผมนี่ผมต้องชมทางด้านออนที่โอ้งตรงนี้ผมเพื่อให้ทางด้านใครสามเลือกจริงเข้ามาครับผมปึ๊บเห็นได้ว่าสวยมากแล้วนี่เป็นท่าที่ตรงมานี้คือเวนเขาพยายามรอยิงแล้วก็เซลฟ์แต่นี่ผมไปยิงไปคอนเทนต์นี่ออกไปก่อนแล้วทำให้ตรงนี้ผมโดนพ็อกเดเมจมาตายไปครับผมเสียดายนิดหน่อยดูนต่อไปครับเดี๋ยวลูลูโดนแน่ๆจังหวะนี้คอร์สมามงลูลูไป1คนท่วนครับลูลูก็ได้แค่กดQE เพื่อหนีไปแล้วตรงนี้ดักคอมโบไซร่าต้องเสียแฟตออกไปครับและคาวซ้อมมาตีใส่ทางด้านเลอบองที่โตแตกไปแล้วเวนเสียที่เมนไปแล้วซินด้ามาจากข้างหลังรอสแกตเตอร์เดวิสสวยผักไม่ต้องแล้วรีคาเวอร์ไปไทสตาคิลเลอร์ทิ้งตามมามงกันรัวถอยครับถอยอย่างเดียวครับมันแตกพ่ายครับมันไม่ไหวเท่าทานแดเมจและที่ไหวรีเดมชั่นที่เพิ่งมาผมเติม
ำลังใจให้กับทางด้านแตงน้องกับโอซิมะมินายเชือกเดียวสุดท้ายและแตงน้องก็ตายไปครับเอาครับยังไงครับมอร์ไทเซอร์กับเทเรต2อันนี้จับกันได้หรือไม่1มี5มีเศษเวียหีกว่าจะเกิดเทเรตต้องแตกไปแล้ว1ครับเทเรตที่2ก็มันจะแตกไปครับน่าจะไม่ไหวครับผมใช่ครับผมทิ้งดีบ้านะผมเอาแล้วซินด้าเข้ามากดสต็อปวอทเพื่อจูบเรื่องล้อเลื่อนและเป็นชัยชนะของซินด้าวันไนท์แสนไป2-0ครับผมครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านทีมวันไนท์แสนครับผมที่สามารถเอาชนะไปได้2-0นั่นเอง